Welcome to Gender Vista Podcast เมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงจักรวาลเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบสบายๆในมุมมองของเขื่อนนักจิตบำบัดจากอังกฤษและเรือคังทอง Queen of Soho Gender Vista Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Gender Vista พี่ละครั้งเดี๋ยวคันว่าเราจะต้องเริ่มคิดท่าแล้วนะ Gender Vista เออต้องมีแบบท่า cover แล้วนะ EP 7ต้องมีท่าแล้วกลับมาพร้อมท่าขอไปคิดขอไปคิดก่อนนะคะได้เลยค่ะพี่เขื่อนวันนี้ไม่แพ้ไปกับอาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะ EP นี้พี่คังทองเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนหลายๆคนเลยค่ะพี่เขื่อนค่ะก็คือวิธีการรับมือกับพวกโฮโมโฟเบียและการโดนบูลลี่ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะเป็นคำถามที่เขื่อนโดน DM มาเยอะมากเพราะสุดท้ายแล้วใช่เพราะสุดท้ายแล้วการว่าบูลลี่เนี่ยคนจะเข้าใจว่าบูลลี่คือแบบนึงจริงๆเนี่ยบูลลี่มีหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเซเวียไปเลยหรือว่าเป็นบูลลี่ที่แบบมาในคราบที่เหมือนหวังดีนะไม่ได้ใช่บูลลี่หรือการที่แกล้งเพราะรักว่าเพราะรักแต่คนโดนว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้รับความรักหรือเปล่าต้องคุยเลยต้องคุยเลยเรื่องนี้คนแบบแสดงอะไรออกมาว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ที่เขาทำอ่ะเขาไม่ใช่บูลลี่นะมันคือความรักจริงค่ะซึ่งเคยอ่านเคยเห็นแล้วเคยแบบexcuse me bully not okay this is bully bully เท่ากับ bully ค่ะใช่ครับแล้วก็หัวข้อวันนี้นะคะก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปสําหรับ LGBT ครับที่โดน bully เท่านั้นก็คือทุกคนถูกต้องการโดน body shaming การโดนคนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องไหนการ bully ก็คือโดนหมดค่ะเจ็บกันทั้งนั้นครับเพื่อนขอ disclaimer ก่อนเลยเพราะวันนี้อาจจะเป็นtopic ที่ค่อนข้าง sensitive ใช่ค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่พวกเราพูด2คนนะครับเป็นประสบการณ์จาก life experience หรือประสบการณ์ส่วนตัวและคําแนะนําที่ให้ไม่ใช่คําแนะนําที่ตายตัวนะครับทุกอย่างว่าพูดจากประสบการณ์ตัวเองเป็นเหมือนกับเค้าเรียกว่า reference ที่ให้เอาไปแล้วลอง reflective thinking ดูว่าอันไหน apply ได้อันไหน apply ไม่ได้นะคะใช่ครับพี่เขื่อนสมัยที่ใส่แบบแต่งกระโปรงหรือว่าพี่เขื่อนผักดันเรื่อง genderless สมัยนี้แหละ close ใช่ไหมมีคน DM มาด่ามีคน DM มาขู่หรือบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะพี่เขื่อนช่วยขยายความให้หน่อยไหมครับได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วบูลลี่เนี่ยมันคือพฤติกรรมแบบไหนอะคะถ้าเกิดในเคสนี้นะครับบูลลี่ที่เขื่อนโดนเนี่ยก็เป็นบูลลี่เรื่อง gender ของเขื่อนว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขื่อนเป็นอะผิดหรือว่าเรื่องเสื้อผ้าว่าผิดไม่ควรทำก็จะมีการบูลลี่ก็คือส่งมาด่าบ้างบั่นทอนบ้างเอาไปโพสต์เอารูปเขื่อนไปใช้โดยที่ไม่ได้ขอคอนเซนต์บ้างหรือว่า death threats ค่ะส่งมาขู่ฆ่าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งมันก็เป็น process มากกว่าจะแบบรู้ว่าเขื่อนนะเลือกที่จะ handle ยังไงเข้าใจแล้วค่ะจริงๆไม่ใช่เฉพาะพี่เขื่อนนะครับแฟนคลับรายการเราที่มาคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าใน DM ต่างๆเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องการบูลลี่จริงๆการบูลลี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศนะพี่เขื่อน body shaming มาก body shaming อีอ้วนอีตุ๊ดอีดําอีขาวอีหัวล้านครับพวกนี้เป็นการบูลลี่ทั้งหมดแล้วการที่มีการบูลลี่เนี่ยหลายคนชอบเข้าใจว่าบูลลี่เนี่ยเกิดจากเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือคนนอกจริงๆไม่ใช่นะครับแต่ว่าบูลลี่ที่แบบน่ากลัวที่สุดอะคือบูลลี่ที่มาในคราบที่ไม่รู้ว่าบูลลี่อันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีน่ากลัวสุดคนใกล้ตัวมากแฟนบางทีมาในคราบที่แบบอันนี้เล่นๆแซวๆอะแต่จริงๆแล้วพอมาแก่อันนี้คือบอดี้เชมิ่งอันนี้คือการเหยียดสีผิวเหยียดเพศโอ้โหแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ normalizeตัวนอร์มาไลซ์สร้างมาตรฐานให้ดูมันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าจะมาคุยว่าทำไมถึงไม่โอเควันนี้เราก็อยากให้คนที่รับชมรายการทาง YouTube แล้วก็ผู้ฟังทางพอดแคสต์เนี่ยเขารู้ว่าเอ๊ะมันมีตัวอย่างวิธีการรับมือได้ค่ะของการบูลลี่ของการโดนพวกโฮโมโฟเบียเนี่ยกระทำได้ไงบ้างครับพี่เขื่อนเคยโดน exposure เรื่องบูลลี่มาเยอะมากทำให้เขื่อนเจอพื้นที่ปลอดภัยของเขื่อนแล้วรู้ว่าเขื่อนเนี่ยพร้อมที่จะรับมือยังไงเขื่อนอยู่ตรงไหนของสเปกตรัมที่เราโดนบูลลี่เราจะ reaction ยังไงเขื่อนเนี่ย work กับตัวเองมาเยอะมากซึ่งก็ยังมีบางคนที่เขายังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะแล้วเขาก็ยังไม่มีจุดยืนที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยตรงไหนรู้สึกว่าจะรับมือยังไงคอเอายังไงพี่เขื่อนแบ่งเป็น2พาร์ทเลยพาร์ทที่1พี่เขื่อนค่อนข้างซีเรียสเรื่องการเหยียดเพศเรื่องบูลลี่เหยียดสีผิวหรือคลาสสิฟิเคชันทุกอย่างที่เกี่ยวกับอีควอไลตี้อะครับทุกวันนี้พี่เขื่อนเลือกที่จะคอเอาเช่นถ้าคนรอบตัวพี่เขื่อนคนรอบข้างคอนเท็กซ์ที่เขาไม่ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เขื่อนจะพูดเลยว่าอันเนี้ยไม่โอเคนะจะใส่อิโมชันน้อยมากจะมารูปแบบ awareness หรือ education ที่แบบว่าby the way นะคะอันเนี้ยมันไม่โอเคแล้วก็บอกเหตุผล1 2 3พอบอกเหตุผลเสร็จปุ๊บบางที theory มันจะเข้าใจยากไงก็ยกตัวอย่างว่าอ่ะตัวอย่างคือแบบนี้ถ้าพี่พูดอย่างงี้เหตุการณ์แบบนี้มันเลยไม่โอเคแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบที่1คือก็คือคุยเลยคือคอยเอาว่านี่ไม่โอเคไม่ปล่อยผ่านเพราะสําหรับเขื่อนในการ ignore เท่ากับเรากําลังให้เขาทำต่ออย่างเงี้ยหรอพอเขาพูดกับเราเสร็จเขาจะพูดคนอื่นต่อก็ได้พอเขารู้สึกว่าเอ้าก็คุยกับเขื่อนเขื่อนมันแอคทีฟิสต์จะพูดได้เลยตอนเด็กๆอ่ะก็โดนบูลลี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างที่กล่าวไปใน EP 1ว่าตอนเรียนโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยก็เป็นแบบตุ๊ดหัวโปกเล่นก็โดนเพื่อนผู้ชายแกล้งบ้างโดนเพื่อนผู้หญิงบูลลี่บ้างอะไรเงี้ย
ถ้าไม่สู้เลยพี่เลือกคังทองก็อิกนอร์คือเพิกเฉยแล้วก็ใช้วิธีนี้กับคนหลายคนมาโดยตลอดแล้วก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแต่วันนี้ได้ยินจากมุมมองพี่เขินว่าบางทีอ่ะการอิกนอร์หรือเพิกเฉยอ่ะเราอาจจะรอดวันนี้แต่คนคนนั้นน่ะก็ยังอาจจะไปทำต่อได้อีกนี่น่าสนใจมากเลยซึ่งมันก็มีอีกมุมนึงพี่ละคังว่าคนที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะรู้สึกไม่แบบเซคิวอ่ะถ้าไม่อิกนอร์แล้วไปแบบมีรีแอคชั่นอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าสู่ภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราข้ามเส้นความไม่ปลอดภัยไปแล้วอ่ะอาจจะไม่ดีต่อกับตัวเราเองด้วยเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราสามารถควบคุมอิโมชันตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าอิกนอร์ไม่ดีนะครับแต่การอิกนอร์เนี่ยเป็นออปชันที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงๆต้องรู้สึกปลอดภัยแต่ยังเขินอย่างเงี้ยรู้สึกค่อนข้างเซคิวเขินเลยคอเอาได้เขินรู้สึกว่านี่ไม่โอเคซึ่งเขินเรียกคุยเลยพี่ละคังเขินบ่อยมากงานแบบรวมตัวครอบครัวอย่างเงี้ยเขินพูดเลยว่าby the way นะคะอันนี้ไม่โอเคพูดไม่ได้ซึ่งเขาอ่ะจะหลายครั้งจะมีรีแอคชั่นเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราอ่ะไปหักหน้าเขาแต่เขื่อนรู้ว่าสิ่งที่เขื่อนทำอ่ะมันไม่ใช่การหักหน้ามันคือการที่จะบอกให้ว่าสิ่งที่พวกยู normalize กันอ่ะยูกำลังเล่นกับแผลคนอื่นอยู่นะแล้วการที่เขื่อน call out เนี่ยเขื่อนมั่นใจมากว่าเวลาเขื่อนทำอะไรอ่ะเขื่อนไตร่ตรองมาเยอะมากถ้ารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขื่อนจะบอกเขาได้ว่าถ้ายูรู้สึกไม่โอเคอ่ะมาคุยกับเขื่อนที่หลังได้นะเขื่อนเป็นคนที่ปลอดภัยให้ยูนะแต่อันเนี้ยไม่โอเคแล้วถ้าเขาไม่โอเคต่อเขาก็ต้องเริ่มมาจากการกับตัวเองว่าทำไมเขาใช่ทำไมเขาถึงไม่โอเคกับสิ่งที่รู้สึกว่าควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนค่ะพี่เลี้ยงคังทองถามต่อกับพี่เขินได้เลยค่ะเหมือนพี่เลี้ยงคังทองอ่ะเมื่อก่อนเคยใช้วิธีการเพิกเฉยคือปล่อยช่างแม่งไปเถอะแล้วก็ไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงคังทองก็มาบอกตัวเองว่าเฮ้ยให้คิดเสียว่าคนคนนี้มันคงไปเจออะไรมาแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่ทำให้เขาเป็นแบบเนี้ยหัวโบราณหรือไม่เข้าใจเราแต่พี่ละคังทองไม่แน่ใจว่าวิธีการคิดแบบนี้เพื่อจะบอกตัวเองชะลมจิตใจของการโดนบูลลี่ว่าเราแบบเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบยูนะยูไม่เข้าใจยูเลยมาด่าเราอย่างเงี้ยพี่เคยคิดว่ายังไงบ้างครับสมบทนักจิตบำบัดเลยนะเออดีอยากรู้เหมือนกันไม่อันนี้อยากรู้จริงๆเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยโดนบูลลี่แล้วก็เอาตรงๆเลยนะครับไม่ได้โกหกคือพี่ละคังคิดว่าเฮ้ยแกก็ไม่ได้สูงไปกว่าฉันหรอกแกมาด่าฉันแต่พี่ละคังทองก็รู้ตัวว่าวิธีการมองแบบเนี้ยจากตัวเองอ่ะมันก็รู้สึกว่าทำให้ตัวเองอ่ะดูสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่เขื่อนมีมุมมองไงบ้างคะอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาคที่เขื่อนเรียนนะครับเขาเรียกว่า defense mechanism อะครับก็คือเกราะป้องกันตัวระดับนึงโดยใช้แบบ psychological อย่างเงี้ยครับเป็นเกราะป้องกันตัวเขาเรียกว่า defense mechanism ซึ่งอันเนี้ยแบ่งไปใน defense mechanism รู้สึกจะมี8อันอันนี้เขาเรียกว่า rationalizing กับ intellectualizing คือเอาคอนเซปต์อะไรที่รู้สึกว่าไม่โอเคมาแล้วอะแล้วเอาความรู้แล้วเอาความแบบแบ่งตรรกะทุกอย่างมาใส่ว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันไม่ต้องเจ็บหรอกไม่ต้องเจ็บเพราะเหตุผลอย่างงี้เข้าใจแล้วจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามมันจะมาครอบคลุมความที่รู้สึกว่าไม่โอเคซึ่งไม่ได้บอกว่า defense mechanism ไม่ดีนะครับ defense mechanism อ่ะมันมีของมันน่ะถูกแล้วเพื่อป้องกันเราจากภัยแต่เราก็ต้องเอาแวร์ด้วยว่าบางทีเราคิดอ๋ออันนี้เราไม่ได้ป้องกันตัวเองว่ะอันเนี้ยจิตเราอ่ะกำลังบอกว่า defense mechanism แล้วนะซึ่งเราก็ต้องคอยระวังว่าถ้าคิดบ่อยๆมันก็ไม่ดีถ้าคิดบ่อยๆมันไม่ดีเพราะมันจะเข้าลูปมันจะเข้าลูปว่าไปซัพพอร์ตพฤติกรรมอย่างนี้เข้าเรื่องโฮโมโฟเบียแล้วนะหลายๆครั้งเนี่ยเรา normalize การบูลลี่จนการที่บางทีบางคนน่ะเขาเรียกว่ามีโฮโมโฟเบียหรือว่า internalize โฮโมโฟเบียแบบไม่รู้ตัวยังไงครับพี่เขื่อนคือสมมติมีคนนึงเป็น LGBTQ+ activist ค่ะก็เป็น LGBTQ+ activist สู้เพื่อความ equality แต่ในแอป Grindr กับ Tinder ตัวเองอ่ะเขียนว่า no fatno สาว no fem ไม่เอาตุ๊ดไม่เอาคนเอเชียไม่เอาอะไรอย่างงี้ซึ่งสุดท้ายแล้วพอมา investigate อ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็น activist LGBTQ อ่ะเขาโดน normalize เรื่อง homophobia กับเรื่อง body shaming มาเยอะจนที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขา internalize ไปแล้วเข้าใจเช่นมีคนคนนี้เป็น activist ไปสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศแต่พอไปสีลมโดนคนทักว่าสาวจังเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบinsecure ไปเลยอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วกําลังผูกคําว่าสาวหรือ feminine เข้ากับ negative เข้าใจละอันนี้ก็ต้องมาแก้เลยว่า1คนที่ใช้คําว่าสาวไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเพราะอยู่กําลังจะเอาบริบทว่าคําว่า feminine หรือคําว่าสาวไม่ดีไม่ควรค่ะเราไม่ควรใส่บริบทอย่างนั้นอันที่2คนที่ internalize homophobia ไปแล้วก็ยอมรับไปแล้วว่าคําว่าสาวเนี่ยเป็นคำที่ไม่ดีเพราะอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่า internalized homophobia ซึ่ง internalized homophobia เนี่ยไม่ได้มี homophobia อย่างเดียวก็มีเรื่อง body shaming ก็ได้มีเรื่องสีผิวก็ได้ internalized racism อย่างนี้ต้องแกะยากหน่อยตรงนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเข้าใจเข้าใจเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเราโดนกันทุกวันอ่ะนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้พี่เขื่อนอยู่ในยุคที่ถ้าเกิดคนมาทักว่าสาวจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่เขื่อนอันนี้พูดจากใจบึ้งแบบสุดลึกจริงๆเลยนะเขื่อน work กับตัวเองอ่ะจนทุกวันเนี้ยเวลามีคนมาบอกว่าเขื่อนสาวอ่ะมันคือแบบ one of the best คำว่าสาว for me is so good อ่ะแม่เขื่อนเป็นซิงเกิลมัมแม่เขื่อนเป็นผู้หญิงผู้หญิงมี soft power สามารถใช้ความแบบ feminine มาแต่เป็น power take over ได้สำหรับเขื่อนแล้วคำว่าสาวคือ empowering มาก
พราะฉะนั้นเขื่อนอะเวิร์กกับตัวเองมาแล้วคำว่าสาวทำอะไรเขื่อนไม่ได้แต่ในวันนี้ในบริบทสังคมอะคำว่าสาวยังเป็นคำที่จี้กันอยู่เช่นเวลาไปเที่ยวเห็นหล่อๆอย่างเงี้ยหรอกินเหล้าไปนิดนึงอะสาวออกเขื่อนก็ชอบมานั่งคิดนะก็สาวออกเขา comfortable อะเขารู้สึกปลอดภัยอย่างเงี้ยพูดถูกเลยเพราะว่าจริงๆอะในกลุ่ม LGBT ในเมืองไทยมันมีคำนี้ด้วยนะสาวเสียบอะสาวเสียบเนี่ยหมายความว่าคนคนนั้นมีอาการตุ้งติ้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรุกค่ะแล้วพอใช้คำว่าสาวเสียบเนี่ยมันทำให้เทอมตัวเนี้ยมันมีพลังลบเยอะพี่เขื่อนเนาะทั้งที่แบบทำไมเหรอเขาเต้นเขาสาวแล้วเขาจะเป็นรุกในเรื่องของกิจกรรมทางเพศไม่ได้เหรอเนี่ยออกป่ะคือเขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกสนุกเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ทางกลับกันนะหนึ่งทำไมคุณกำลังเอาการลุกหรือรับแบ่งด้วยว่าลุกหรือรับต้องสาวหรือแม่ถูกต้องถูกต้องไม่ควรค่ะแล้วอีกสำคัญนะคะ sexual preference ของเขาว่าเขาชอบเป็นลุกหรือเป็นรับ not your business อย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องของเขาเขาจะลุกเขาจะรับเขาจะชอบ fisting เขาจะชอบแบบเขาจะชอบอะไร that's his preference and ถ้าเกิดอยู่มี problem that's your problem อยู่ต้องไปจัดการปัญหาตัวเองดีครับพี่เขื่อนแล้วเวลาเพื่อนมาพูดนะแบบหรือว่าคนใกล้ตัวมาเนี่ยเวลาพูดแบบหล่ออย่างเงี้ยหล่อถึงเวลาสาวตายเขินพูดตลอดเลยนะอยู่สาว and so what คำว่าสาว is so empowering เรายังสาวเลยนะ so beautiful ค่ะรูปสวยของเรานะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยปกติพี่เขินจะไม่ค่อยเสียงใส่ voice ตัวเองนะอันเนี้ยขอ voice ว่าไม่โอเคค่ะควรจะ normalize ว่าคำว่าสาวคำว่า feminine คือ empowerment ค่ะอีกคำถามนึงกับพี่เขินค่ะเราบอกถึงวิธีการรับมือของการโดนบูลลี่และจากพวกโฮโมโฟเบียหรือคนรอบข้างแบบตัวต่อตัวละค่ะแล้วในโลกออนไลน์ครับพี่เขื่อนมีคำแนะนำไหมคะสมมติว่าเราโพสต์รูปโพสต์วิดีโอเต้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อุ้ยสาวจังอุ้ยทำอย่างงี้ได้ยังไงอุ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะในโลกของออนไลน์พี่เขื่อนมองว่าเราต้องรับมือกับจัดการกับคนพวกนี้ยังไงบ้างครับก็แบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพาร์ทที่คนกำลังอยู่ใน process แล้วกำลังหาความปลอดภัยของตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ชอบเขามาเม้นใช่ไหมครับเราก็มีสิทธิ์บอกว่าทำไมไม่โอเคมีสิทธิ์ลบมีสิทธิ์บล็อกแล้วก็มีสิทธิ์โต้ตอบกลับด้วยเขามี freedom of speech จะมาพูดเราก็ต้องมีเหมือนกันใช่ไหมแล้วอันที่สองถ้าเป็นเขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนรู้สึกว่าเป็นเขื่อนพูดอยู่แล้วครับแต่ก่อนเขื่อนจะอิกนอร์นะเวลามีคน DM มาขู่ฆ่าหรือแบบโฮโมโฟเบียตอนหลังเขาจะตอบเขาแต่ตอบในมุมที่แบบ by the way this is not okay and this is why 1 2 3 4 5แล้วเวลาพี่เขื่อนตอบแล้วเขามี reaction กลับมาแบบยังไงบ้างครับพี่เขื่อนก็ทุกแบบเลยแล้วคนจะแปลกใจมากคนที่ขอโทษแล้วบอกว่า I understand now me เฮ้ยหรือคนที่แบบว่า insecure กว่าเดิมว่าอุ๊ยฉันโดน LGBTQ+ ก็บ้าไปอีกก็บ้าไปเลยก็มีไปอีกเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจเจกมากแต่สิ่งที่สำคัญคือพี่เขื่อนมี integrity ของตัวเองมีจุดยืนว่าพฤติกรรมพวกนี้ไม่โอเคไม่ support และพี่เขื่อนไม่เพิกเฉยพี่เขื่อนมี response ครับก็ตอบกลับอธิบายใช้วิธีการเดิม1 2 3นะไม่มี emotion นะพี่และคังทองเคย ignore แล้วก็ไม่ตอบแล้วก็มีตอบกลับบ้างแต่ตอบแบบสุภาพอะไรเงี้ยนะคะครับแต่ว่าน้องๆหรือคนผู้ชมผู้ฟังอาจจะเอาไปทำก็ได้นะคะคือตอบเสร็จพี่และคังทองชอบ capture ไปด้วยแคปเลยแคปได้ screen snap เพราะพวกนี้เป็นหลักฐานนะพี่เขื่อนแล้วก็คืออันเนี้ยไม่ได้ใช้กับเฉพาะความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนหรือคนรอบตัวหรือว่าพ่อแม่หรือคนใกล้ตัวนะคะถ้ามันเกิดขึ้นในโรงเรียนในที่ทำงานในจิมในฟิตเนสในอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันสามารถรีพอร์ตหรือแจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งไปที่หน่วยงานต้นสังกัดได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่การบูลลี่เนี่ยมันก็เข้าสู่การหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทสิไม่ออกปะคะทำร้ายจิตใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลฟิตเนสหลายๆอย่างเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะเราอย่า normalize นะคะว่าโดนบูลลี่แล้วแบบโอเคมันอาจจะเป็น culture อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าบูลลี่แล้วเรารู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ปลอดภัยเราสามารถแบบ notify ใครได้หาพื้นที่ปลอดภัยหากลุ่ม support หรือว่ามาดูเลยว่าอันเนี้ยเราสามารถบอกครูได้ไหมบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมบอกผอ.โรงพยาบาลได้ไหมบอกอะไรอย่างงี้ได้ไหมควรจะค่ะเห็นด้วยค่ะอันนี้พี่ข้างทางขอฝากไว้ที่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะคะว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสังกัดองค์กรต่างๆเอกชนภาคองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่าภาครัฐบาลเนี่ยถ้าคุณเป็นหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดนี้ก็อยากจะให้ผลักดันเรื่องที่ทำงานโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแล้วก็เป็นบูลลี่ฟรีแอเรียใช่ไหมครับการเป็นพื้นที่แห่งการปลอดการบูลลี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเพศเรื่องสีผิวเรื่องชนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยว EP ต่อๆไปพี่เขื่อนกับพี่ลักษณ์ทองก็อาจจะมาพูดถึงเรื่อง
all gender toilet พี่เขื่อนที่เราเคยค้างกันไว้หรือแม้กระทั่งว่าการแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงในไทยซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าจะมีค่ะต่างประเทศนั้นเขามีไปแล้วไม่ใช่เฉพาะถุงยางผ้าอนามัยนี่อยากให้พูดอยากให้เริ่มเลยอยากให้จะมีถึงขั้นที่แบบในห้องน้ำตั้งไว้เลยอ่ะแบบฟรีแทมพอนสุโกทางพี่เขื่อนและพี่ข้างทองก็อยากใช้ช่องทางของรายการ Generista เนี่ยช่วยผลักดันแคมเปญการทำผ้าอนามัยฟรีและห้องน้ำสำหรับทุกคนที่ไม่ได้เฉพาะกลุ่ม LGBT เพราะว่าในเมืองไทยหลายที่เนี่ยก็มีห้องน้ำที่ไม่ได้แบบซัพพอร์ตคนพิการคนท้องเดี๋ยวเราสองคนขอกลับไปพูดอีกทีต่อไปขอมาเรื่องอีกหนึ่งที่ละครังอันนี้เป็นรูปแบบบูลลี่ที่เรารู้สึกว่าไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่า power dynamic หรือว่าเขาเรียกว่าอำนาจในการควบคุมเนี่ยมันต่างกันค่ะเคยเจอเคสหนึ่งถ้าเกิดเป็นเคสที่ไม่จริงขอโทษด้วยนะครับแต่คิดว่าจริงเพราะว่าเห็นคนออกมาร้องเรียนเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะคนขอเอาเยอะและเป็นตัวอย่างที่รู้ไว้ว่าอย่าทำนะครับของคนที่มี power dynamic สูงกว่าคนอื่นคือเหมือนมีนักเรียนคนหนึ่งครับเขาเรียนโรงเรียนรัฐบาลแล้วเขาเอาใบบอกอาจารย์ว่าไปพบจิตแพทย์มาก็คือน้องอ่ะน้อง awareness เยอะมากว่าไม่โอเคไปหาจิตแพทย์ผ่าตัดบำบัดแล้วไปบอกครูว่าเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปนะคะหรือว่าที่ขาดเรียนไปมาแล้วครูเนี่ยเอาใบเนี้ยยกขึ้นหน้าห้องเลยแล้วบอกว่าเด็กหญิงเอาเธอเป็นบ้าเหรอไปพบนักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์แล้วก็โชว์อย่างเงี้ยให้เด็กๆทุกคนน่ะช่วยกันเชมช่วยกันเด็กผู้หญิงคนนั้นจริงไม่จริงยังไม่รู้แต่ด้วยคอนเท็กซ์อ่ะเคยร้องไห้เลยนะไม่ได้เลยนะเพราะมันรู้สึกแบบอันนี้คือเป็นแผลแบบแผลที่สุดที่สุดแล้วนะโอ้ my god อันนี้หนึ่งอย่าไปทำแล้วมันทำให้เห็นชัดเลยว่าบางทีคนที่ทำอ่ะเขาเพาเวอร์ไดนามิกเขาอยู่สูงมากจนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอันนี้คือผิดจรรยาบรรณมนุษย์ผิดเอธิคส์ผิดทุกอย่างผิดโปรเฟชชั่นนอลิซึมคือผิดไปหมดเลยอ่ะครับโอ้แย่มากอย่าไปทำครับแย่มากพี่เขื่อนครับเมื่อกี้เราพูดถึงวิธีการรับมือของคนที่โดนบูลลี่แล้วก็โดนคนที่เป็นโฮโมโฟเบียเนี่ยแกล้งหรือข่มขู่มาแล้วพี่ละคังทองอยากให้พี่เขื่อนช่วยพูดในแง่ที่ว่าถ้าคนโฮโมโฟเบียหรือคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นกำลังฟังรายการ Genderista วันนี้ค่ะเรามีคำแนะนำให้พวกเขาไหมคะว่าทำยังไงเขาถึงจะสามารถที่จะปรับทัศนคติบางคนมันบูลลี่คนอื่นไม่รู้ตัวพี่เขื่อนแล้วคนบางคนอ่ะก็รู้ตัวเป็นโฮโมโฟเบียแต่มันแก้ไม่ได้อ่ะอันเนี้ยถ้าเขากำลังดูอยู่แล้วต้องการขอความช่วยเหลือว่าเฮ้ยถ้างั้นเราช่วยแนะนำเขาหน่อยว่าทำยังไงถึงจะแบบปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไม่ไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยพี่เขื่อนมีคำแนะนำอะไรไหมคะก่อนอื่นเลยพี่เขื่อนอยากจะพูดว่าอาจจะมีคนโต้แย้งเยอะนะแต่สำหรับพี่เขื่อนอย่างเงี้ยโฮโมโฟเบียอยู่ดีๆมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับมันต้องมีที่มาใช่ไหมใช่อยู่ต้องถามตัวเองเลยว่าถ้าตัวเองเคลมนะซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เคลมนะทุกคนมีสิทธิ์ทำทุกอย่างเคลมว่าฉันไม่ชอบ LGBTQ คำถามแรกที่เขาถามเลยว่า why tell me why ค่อยๆแกะทีละบริบทนะครับเพราะเขินไม่เชื่อหรอกว่าวันนึงคนเราจะเกิดมาแล้วอยู่ดีมีบริบทว่าไม่ชอบโฮโมโฟเบียพี่เขินแนะนำว่าถามตัวเองก่อน reflect ก่อนว่าทำไมถึงไม่ชอบแล้วถ้าเกิดค่อยๆแกะได้อันนี้แนะนำเลยนะพูดมันตลอดครับว่าการที่พบจิตบำบัดเนี่ยไม่ใช่ต้องป่วยแต่การที่เป็นโฮโมโฟเบียเนี่ยบำบัดดีนะคะค่อยๆแกะเวิร์กกับตัวเองว่าทำไมถึงไม่ชอบคริติคอลเลยว่าไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะยังไงความไม่ชอบคืออะไรการไม่ชอบหน้าตาเป็นแบบไหนต้องค่อยๆแกะเลยนะว่าวันนึงถ้าเกิดเรากล้าพูดถึงว่าเราไม่ชอบมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่เขามีสิทธิ์เหมือนเรามีร่างกายเหมือนเรามีอะไรเหมือนเราอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ชอบเขาอ่ะดึงกลับมาเลยว่าสรุปปัญหามันอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เราวะก็คือปรับทัศนคติตัวเองพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจอาจจะพูดคุยกับตัวเองหรือพูดคุยกับคนอื่นที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ Google ก็มีลองเสิร์ช paper อ่าน paper อ่าน research เอาหา support group หาว่าทำไมเยอะแยะมากแล้วพวกนี้นะครับไม่ได้มีแค่ homophobia อย่างเดียวเรื่อง body shaming นะครับว่าทำไมรู้สึกว่าต้องคอมเมนต์เรื่องร่างกายคนอื่นตลอดเวลาเรื่องเหยียดสีผิวเหยียดชนชั้นมัน reflect เรื่องสังคมเยอะมากพูดก็ได้เนาะถามเลยว่าทำไมถึงไม่ชอบแล้วถ้าเกิดวันนั้นพร้อมที่จะถามแล้วกล้ากระโดดลงไปแล้วเนี่ยget help ไม่ได้บอกว่าคุณมีอะไรผิดปกตินะครับแต่ get help หาคนที่เขาเข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่โอเคมานั่งคุยกันพี่เขื่อนคะคะแล้วคิดว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโฮโมโฟเบียหรือชอบบูลลี่คนอื่นอ่ะการเข้าพบนักจิตบำบัดหรือพวกแบบคอนเซลเลอร์เพื่อพูดคุยจิตแพทย์เป็นทางที่ดีนะก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบถึงขั้นที่ทุกครั้งที่เห็นแล้วอารมณ์ไม่ดีนอนไม่หลับอยากไปทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามัน something happening อะค่ะพี่เขื่อนพูดเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าให้ narrative ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะการที่ยูไม่ชอบคนคนนึงที่เขาทำรถเหมือนเราอย่างนั้นน่ะก็ไปพบจิตแพทย์หรือจิตบำบัดหรือคัลเซอร์ก็ดีค่ะไปจัดการกับปัญหาตัวเองก่อนค่ะพ่อยรู้ไหมสุดท้ายอ่ะคุณจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะว่าถ้าคุณเป็นโฮโมโฟเบียถ้าคุณเดินไปเดินมาในประเทศไทยอ่ะถามหน่อยเถอะใช่ไหมคุณจะไม่เจอ LGBT เป็นไปไม่ได้เลยทุกวันนี้เปิดประตูห้องมาก็เจอคือทุกที่มันเป็นแบบนี้หมดแล้วอ่ะใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าไม่ชอบแล้วเท่ากับว่าไม่สบายนะครับไม่ใช่นะครับแต่การบางทีไปเจอจิตบำบัดจิตแพทย์เรื่องยาเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องว่าถ้าเกิดมีอาการโฮโมโฟเบียมากจนแบบแพนิคแอทแทคหรือนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะต้องกินยาช่วยแต่การที่เป็นโฮโมโฟเบียแล้วว่ามัน
แปลว่ามันมีอะไรสักอย่างกําลังเกิดขึ้นนะคะก็อยากแนะนําว่าถ้าไปเจอนักจิตบําบัดที่เค้าเทรนเรื่อง LGBTQ+ ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีคนช่วยปลดล็อกและช่วยคลายปัญหาหลายอย่างเผื่อว่าคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นใช่เผื่อว่าคุณจะสามารถเปิดใจในการเจอคนใหม่ๆสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นใช่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วการที่โฮโมโฟเบียการที่คุณไม่ชอบเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่เค้าอยู่ที่ตัวคุณปัญหาอยู่ที่คุณขอละครั้งหน่อยค่ะพรีชค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนที่โดนบูลลี่ไม่เหมือนสมัย20ปีที่แล้วนะคะสู้นะคะนึกออกมั้ยแต่ก่อนคนเป็นโฮโมโฟเบียคนทํายังไงไล่ฆ่า LGBTQ ไงคะจริงยังมีอยู่เลยบางประเทศทุกวันนี้มีไล่ฆ่าอยู่มีคนบทแทนที่ไม่ชอบแทนจะกันจับปัญหาตัวเองในการเคลียร์กับตัวเองไปฆ่าคนอื่นไปฆ่าเขาแล้วก็มี conversion therapy คือเอาคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยไปเข้าบําบัดไม่บําบัดตัวเองเอาเขาไปบําบัดแทนคือรู้สึกว่าโอ้ my god what happened แล้วบําบัดโทษนะคะ conversion therapy นี่คือโหดมากใช่ๆมีการกินยาให้อ้วกเอาไฟฟ้าช็อตอะไรก็ไม่รู้ค่ะซึ่งบางประเทศยังถูกกฎหมายอยู่นะคะ conversion therapy เราต้องสู้ให้เขาแก้ครับพี่เขื่อนใช่ค่ะต้องบอกกันนะคะว่าระฆังทองกับพี่เขื่อนเนี่ยสู้จนทุกวันนี้งานฟรีเยอะมากเลยนะตะเกียบตะเกียบกําลังจะคิดว่าเราทําโปรเจกต์ที่ว่าอาทิตย์นึงเรามีกรุ๊ปเทอราปีให้คนที่มีภาวะโฮโมโฟเบียมาเป็นกรุ๊ปเทอราปีกับเราแล้วก็คิดว่าเขื่อนทุกวันนี้งานฟรีเยอะมากแล้วนะเราช่วยคนอื่นเวลาที่เราช่วยได้เราช่วยเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าเราก็บอกสปอนเซอร์นะคะว่าเข้าได้นะคะเพื่อให้เราสู้ต่อไปค่ะอ้าวเรื่องสปอนเซอร์ต้องออเทนติกแล้วเราต้องจริงใจค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการมาสตูดิโออย่างนี้การตัดชุดการจัดไฟชุดเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างมีการลงทุนถึงแม้ว่าจะเป็นงาน awareness นะคะมันมีบัดเจ็ตค่ะนี่อันนี้พูดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีสปอนเซอร์เนี่ยสปอนเซอร์ที่เข้ามาคุณก็กำลังรณรงค์เรื่อง equality ด้วยแล้วก็เรื่อง awareness ทุกอย่างเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าพี่ละคันทองพี่เขื่อนเนี่ยทำรายการเนี้ยไม่ได้หวังเลยเราตั้งใจที่จะทำองค์ความรู้เพื่อมาช่วยคนที่ต้องการความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์แล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าถึงยอดวิวจะไม่ล้านวิวนะพี่เขื่อนแต่โอ้โหคนมาคอมเมนต์โอ้แบบหลักร้อยคนหลักได้เลยค่ะคือเขื่อนรู้สึกว่าหลายๆคนนะให้กำลังใจเยอะมากมันจะมีคอมเมนต์ที่มาแนวรูปแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากอย่าเลิกทำนะคะขอเป็นกำลังใจคือเขื่อนนะคิดว่าหลายๆแฟนหลายๆคนนะเห็นว่ายอดวิวมันไม่ได้เยอะเหมือนรายการอื่นแล้วกลัวพวกเราจะท้อต้องบอกแล้วพี่เขื่อนกับพี่ละคันทองอ่ะตอนเริ่มรายการนี้มาครับพวกเราชัดมากว่าเราทำเพื่อไม่ใช่ยอดวิวแต่ทำเพื่อ awareness กับ education ด้วยใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนดูแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญหาหรือคนที่ต้องการความรู้ตรงนี้ดูไปอ่ะถึงมันจะเป็นหลัก10คน100คนอ่ะเราก็มีความสุขมันคือ10คนเราช่วย10คน100คนนั้นแล้วถูกถูกแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณทุกคำติชมและทุกคอมเมนต์ที่ให้พลังพวกเราด้วยเพราะมันมีความหมายจริงๆเวลาอ่านเนี่ยมันหายเหนื่อยเลยแล้วก็เป็นการเติมพลังด้วยแหละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะหวังว่าข้อมูลและการถกเถียงหรือคำแนะนำจากพี่เขื่อนและพี่ละคังทองที่ช่วยแนะนำทุกคนเรื่องการรับมือจากพวกโฮโมโฟเบียและการดูบูลลี่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะพี่เขื่อนสำหรับ EP ต่อไปขอให้ติดตามชมรายการ Generista ทางพอดแคสต์และทาง YouTube ของพี่เขื่อนในนะคะว่าจะเป็นหัวข้อต่อไปอะไรใครชอบนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งให้ขึ้นเตือนด้วยนะคะวันนี้พี่เขื่อนกับพี่ละคังทองขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Generistaนี่เรากำลังเข้าสังคม ASMR ชอบบ๊ายบายค่ะ